สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อจรัญทิฏฐธัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันครับโดยจะเสนอเรื่องสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองมาฟังหลวงพ่อจรัญเทศน์สอนด้วยกันเลยครับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่จะแก้สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตและทำให้เราลึกซึ้งเข้าไปถึงกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราท่านทั้งหลายก็จะรู้เหตุผลต้นปลายขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะเราจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ข้อหมายรู้ข้อเห็นรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์จะรู้บาปบุญคุณโทษได้ชัดเจนที่ท่านมาเจริญกรรมฐานนั้นท่านต้องการตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้จักกาลเทศะจิตจารกะหะไม่รู้บาปบุญคุณโทษแน่นอนบางคนเกิดมาทั้งตายไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติจะเข้าวัดก็เอาแกลแห่มาหามไม่เข้ามาสู่เมนและสุขสารต้องแน่นอนที่สุดแต่ท่านทั้งหลายที่จะเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะโชคท่านดีแล้วสองชั้นดันมาเช่นหาโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้จะยากมากมาคิดดูในตัวของท่านหญิงท่านชายทั้งหลายท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติศักยภาพกับบุคคลนี่แสนจะยากมากยากที่สุดแล้วควรจะตีความหมายตัวให้มันยากกว่าจะทำให้มันง่ายเลยอย่าให้มักง่ายมักง่ายเกินไปเราเกิดมาแสนจะยากที่สุดแล้วท่านจะโชคดีของท่านเกิดมาก็โสภาภาคโสภาพรีหน้าตาดีๆไม่เป็นใบบาทใช้จริตผิดมนุษย์แต่ประการใดแต่บางท่านออกมาก็เป็นง่อยเปลี่ยเสียขาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแต่ท่านทั้งหลายโชคดีเช่นนี้แล้วท่านจะทำให้โชคร้ายทำไมเล่าน่าจะตีความหมายให้กับใกล้ตัวของท่านมากวันพระเช่นนี้น่าจะบำเพ็ญบุญเกิดความสุขความเจริญในหนึ่งรอบสัปดาห์จะได้หรือไม่ท่านทั้งหลายเอ๋ยเสียใจบางท่านที่มานั่งกรรมฐานยังไม่ทานหายเมื่อยก็กลับแล้วยังไม่รู้อะไรเลยพอจะรู้เรื่องพอจะรู้ว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไรก็ลากลับแล้วลากลับแล้วนี่หน้าที่ได้บางท่านก็มาอยู่ได้แค่วันเดียวต้องกลับแล้ววันนี้ต้องกลับแล้วลูกตายซะเนี่ยไม่ยังนี่เป็นต้นลูกก็ถูกจมน้ำตายก็น่าที่ได้ต้องลากลับไปเช่นเดียวกันส่วนทั้งหลายเอ๋ยเอาแน่นอนในชีวิตมึงไหมไม่มีเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะแน่นอนชีวิตของท่านมีมึงไหมจะไม่มีอีกแล้วเราเกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้ท่านจะน่าจะดูตัวท่านเองท่านหญิงท่านชายทั้งหลายการกระทำของท่านเป็นประการใดแต่คิดมากท่านอย่าคิดเลยว่าเราจะอยู่อีกนานตลอดกาลเวลาบางทีพ่อแม่ต้องทำศพให้ลูกบางแห่งก็ต้องลูกทำศพให้พ่อแม่เหมือนกันได้อย่างไรบางทีอยู่มาทั้งครอบครัวตายหมดทั้งครอบครัวแล้วใครจะทำศพให้ล่ะท่านคิดความหมายคือของท่านบ้างไหมว่าเรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยยังหาโอกาสได้ยากมากและที่มาบวชกันในพระศาสนาก็หาโอกาสได้ยากจริงไม่มีโอกาสที่จะหาได้เช่นนี้อีกแล้วโอกาสอันเวลาสมควรเนี่ยเป็นโชคดีของท่านแล้วแต่ท่านยังตีโชคร้ายกลับไม่สนใจในความดีของท่านเลยอาจารย์จะออกไปเผยแผ่แพร่ขยายในชีวิตท่านได้อย่างไรบางคนอยู่ว่างๆเสียดายนะเวลาหมดไปเปล่าแต่จากประโยชน์เช่นนี้เนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างหมดไปตามวันเวลาแล้วชีวิตท่านก็หมดไปด้วยเวลาก็หมดไปด้วยนี่ก็เหลียวจะบ่ายแล้วพระอาทิตย์ก็จะชายมาพลับอาจจะดงคดพระอาทิตย์ก็จะตกไปแล้วหมดเวลาไปหนึ่งวันนี่ก็เป็นเวลาที่จะใกล้สี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วเวลาการก็ล่วงเลยมานี่แล้วก็จะล่วงเลยต่อไปท่านหญิงท่านชายอุบาสกบัณฑิกาทั้งหลายท่านคิดตีความหมายชื่อท่านมั้งไหมที่ท่านมานั่งกรรมฐานบางคนก็บ่นโอ้เอบนโอเอนานาประการยากนั่งไม่ได้ปวดเมื่อยไปทั่วสารพลกายเดินจงกรมก็ไม่ได้เสียใจกับท่านผู้นั้นด้วยแท้ง่ายๆก็ทำยาก
อย่าแท้เพราะเราไม่เคยถ้าเคยแล้วมันจะง่ายแท้น่าจะตีความหมายให้มันสั้นก็มาหาตัวเองบ้างประการแล้วมันจะเอาความยากไปหาความง่ายทำง่ายๆมันมักง่ายมักง่ายจะประการใดที่ท่านมาบวชในคัมมาปฏิบัติเนี่ยท่านจะได้อะไรจะอยู่ค่าเวลาไปเลยค่าชีวิตท่านให้สั้นอายุท่านจะสั้นไม่น่าจะค่าเวลาเวลาจะควรจะมีประโยชน์ในชีวิตของท่านไม่ใช่น้อยชีวิตนี้มีค่าจิตใจทำจิตใจของท่านให้มีค่าราคาสูงหน่อยใช่ไหมเหตุการณ์ที่กล่าวแล้วแต่ชีวิตท่านมีค่าเวลาท่านจะมีประโยชน์มากแต่ชีวิตท่านตีค่าราคาตามท่านหญิงท่านชายแล้วเวลาท่านจะไม่มีประโยชน์เลยมาเสียเวลาเปล่าค่าเวลาให้หมดไปเหมือนท่านอายุสั้นค่าอายุท่านให้สั้นลงไปเหลือน้อยเต็มทีแล้วไม่มีโอกาสจะเหลือมากท่านจะคิดว่าท่านหนุ่มสาวคิดหน้าเขาขาวจะอยู่นานไม่นานหรอกจะบอกเขาก็จมน้ำตายก็ตกน้ำตายรถชนตายมาเพลินสามมะเร็งตายไปแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่ห้องไอซียูแล้วก็จะตายต่อไปในวันพรุ่งนี้ทั้งหลายท่านหญิงท่านชายโปรดคิดตีความหมายถึงตัวเราบ้างอย่าไปคิดมันนอกตัวเลยเรามานั่งเจริญกรรมฐานต้องการสร้างบุญให้กับตัวเองไม่ต้องการจะสร้างบุญอย่างอื่นที่โยมมาถวายปัจจัยเนี่ยไว้ในถ้ำกลางสงฆ์บุญประเภท2ไม่ใช่บุญในตัวบุญในตัวคือสร้างให้มีปัญญาในตัวท่านจะได้แก้ปัญหาตัวเองได้ชีวิตท่านถึงจะเป็นแก่นสารชีวิตท่านจะรู้กาลเวลารู้กาลเทศะกิจลักษณะได้แน่นอนมันจะมีประโยชน์แก่ท่านมากศีลวกาที่มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องการตรงนี้เหมือนกันเพราะชีวิตมันมีค่าท่านทั้งหลายอย่าตีค่าราคาให้มันตกอย่างเศรษฐกิจมันตกน้ำมันลดจะขึ้นเป็น3บาท4บาทก็ว่าไปแต่เราก็ไม่กลัวจะขึ้นยังไงก็ไม่เป็นไรเราก็เอาทำตัวเองให้ราคาขึ้นราคาด้วยทำตัวเองให้มีราคาสูงขึ้นไปอย่าลดราคาตัวเองอย่าลดตัวละราคาให้มันย่อลงไปให้มันต่ำต้อยถอยหลังลงคลองเลยท่านหญิงท่านชายทั้งหลายเอ๋ยทั้งหนุ่มทั้งสาวอย่าตีราคาท่านให้มันต่ำลงตีค่าราคาที่มันไม่มีค่าราคาได้ถึงมันสูงกว่าเพชรนินจินดาชีวิตของท่านถึงจะรู้เหตุผลได้จริงถ้าท่านมาเจริญกรรมฐานท่านจะได้ดวงแก้วกล่าวแล้วคือปัญญาอันใสสะอาดจันสายคือเป็นมรรคมังคาที่จะเดินทางไปไม่หลงผิดเดินสถิตผลงานด้วยกฎจราจรชีวิตอันนี้เป็นประการสำคัญบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะดีได้บางทีมาที่เนียมจาม3วันก็กลับแล้ว2วันก็กลับนั่งก็ยังไม่ทานหายเมื่อยกลับแล้วเลยก็เลิกกันแค่นั้นลาลงจบรายการจบรายการได้ไวมากน่าจะติดต่อนอกเรื่องให้เต็มเป็นมนุษยชาติอย่าให้ไล่ชาติแห่งศักยภาพกระภาพประดุกดมีวิสัยทัศน์ให้มันเกิดวิสัยทัศน์ในจิตใจของท่านบ้างจะมีการมีสติสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาที่เราพูดกันว่าสติปัญญามานานแล้วแต่ไม่มีใครเลยที่จะทำสติไม่ได้ยึดสติเหนี่ยวรั้งจิตใจเอาเชือกมาผูกจิตคือสติมาผูกไอ้ลิงคือจิตมันหลงกลวิธีละล้วมหล่อแหละเลี้ยวไหลในเวลาการสมควรนั้นก็ใช้เชือกมาผูกให้มันแน่นหนาอยู่กับจิตใจคือสติสัมปชัญญะมาลดละภาวนาได้แก่ตัวปัญญานั่นเองบางคนก็ไม่ได้ทำตรงนี้เลยแล้วท่านจะได้อะไรเล่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายน่าจะตีความหมายอันนี้ให้มากเราโชคดีแล้วได้มีโอกาสเข้าวัดจะเป็นข้าราชการหรือไม่หน่วยงานต่างๆในสถาบันต่างๆนั้นท่านโชคดีนะอายาบนว่าเมื่อยปวดนานาประการไม่ต้องบนพระเอกนางเอกเขาไม่บ่นกันละสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากอย่างนี้แต่ท่านลงทุนความลำบากไม่ได้ท่านจะเป็นพระเอกนางเอกไม่ได้ต้องเป็นผู้ร้ายตลอดชาติเป็นตัวโกงตลอดกาลไม่มีการที่จะเป็นตัวซื่อสัตย์สุจริตเป็นขยันประหยัดให้มั่นหันหลังก็อบายคงไม่มีแน่นอนขอท่านตีความหมายให้เขามาเข้าตัวของท่านอดทนไม่ได้เฉลี่ยแค่นิดเดียวอดทนไม่ได้เดินตรงกลมก็ไม่ได้ปวดเมื่อยไปหมดทั่วสกลกายตายให้มันตายหน่อยท่านจะได้รู้ว่าท่านเป็นพระเอกนางเอกจะมีโมงมาช่วยไหม
คนที่มีโม่งสามโม่งถ้วยคนนั้นเป็นพระเอกในนครในชีวิตพระเอกนั้นลำบากยากเย็นลำเค็ญกายอยู่ในกลางดวงกลางป่าอรัญวาสีเป็นต้นต้องทนทุกข์ขดทรมานได้มาจากอุดมการณ์ของปฏิธรรมต้องผ่านทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านมีความสุขบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้มีความสุขที่แน่นอนด้วยความบริสุทธิ์นั้นมีบ้างไหมมีแต่เจือปนด้วยความทุกข์นานาประการไม่มีความสบายไม่มีความอยู่สบายหาความสบายในจิตใจและครอบครัวบ่มิได้เลยออกไปอย่างชัดเจนมากแล้วท่านจะเอาอะไรล่ะท่านไม่เคยคิดตรงนี้คิดจะเอาแต่ก้าวหน้าคิดให้มันสบายแต่ตอนทุกข์ถนัดที่ท่านมีอยู่ในใจที่เป็นทุกข์นั้นท่านก็ไม่เคยคิดกับตีค่าจนต่ำไปไม่น่าจะตีค่าตัวให้มันต่ำกว่านี้เลยก็ค่าตัวของเรานี่มันสูงที่สุดแล้วทำไมตีค่าตัวของเราต่ำราคามันตกชีวิตจะสกปรกสัตว์นรกก็จะมาเกิดในหมู่บ้านของตนไม่มีโอกาสที่จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ประการใดจิตใจสะอาดปราศจากมลทินแล้วต่อสู้กับเหตุการณ์ด้วยความทุกข์ยากลำบากมานานแล้วใจก็สะอาดไม่สกปรกใจสะอาดแล้วนักปราชญ์ก็มาเกิดในบ้านของตนมีนักปราชญ์อยู่ในจิตใจของท่านปราดเปรื่องเรืองปัญญาชีวิตจะมีหน้ามีตาในอนาคตการเบื้องหน้าติดต่อไปอย่างแน่นอนชีวิตจิตใจสกปรกมีทางเดียวเท่านั้นสัตว์โลกมาเกิดมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีลูกมีหลานก็ไม่เรียนหนังสือไม่ได้สนใจในความดีแต่ประการใดออกมานี้ชัดเจนมากท่านสาธุชนทั้งหลายท่านมาเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการอะไรหรือต้องการจะไปสวรรค์หรือไปนิพพานต้องการจะรักษาสมบัติมนุษย์ไว้บ้างไหมโดยให้จิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์เช่นนี้เนี่ยท่านจะทำได้ประการใดอย่าลืมว่าต้องฝืนใจท่านถึงจะดีได้ท่านหญิงท่านชายทั้งหลายอย่าเห็นกับตัวเลยเห็นกับตัวท่านกลัวลำบากตลอดการเป็นพระเอกนางเอกไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เคยเอาใจคนอื่นเข้าบ้างเลยแมวเนื้อเอาใต้จะประการใดเห็นแต่ความยากหรือแต่ความลำบากมันจะเกิดขึ้นทั้งหลายเอ๋ยถ้าเห็นแต่ความยากความลำบากแต่ความจริงใจไม่มีแล้วมันจะเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายความดีอันนั้นไม่ได้เลยทั้งหลายเอ๋ยอนิจจังเอ๋ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาความสนุกในสังคมชิวหลีประการได้จะกลายเป็นมนุษย์บรุษโคมลอยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บชีวิตจะล้านแค้นไม่มีแดนสุขาวดีมันจะหาความสุขไม่ได้ตลอดการประวัติศาสตร์แน่นอนที่สุดขอเจริญพรอย่างนั้นคนที่มีแดนสุขาวดีคนนั้นต้องมีความทุกข์มาก่อนอุดมการณ์ของท่านต้องลำบากลำบนตลอดการปราบอสานกว่าจะพบความสุขที่แน่นอนเช่นนี้แต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันไม่เกี่ยวปนด้วยความทุกข์มันมีปัญญาบริสุทธิ์เรียกว่าปัญญาในตัวเช่นนี้เนี่ยมันทั้งหลายก้าวแล้วเกาะไว้หรือเปล่าเก็บไว้หรือเปล่าสืบเสาะเสาะให้ลึกไหมตอนสืบท่านเสาะแต่ท่านเสาะไม่ลึกท่านจะเสียกลวิธีและกลศึกมันจะตายเปล่าตายฟรีตายอย่างน่าที่ตายโดยไม่มีอะไรเป็นข้อหาเป็นข้องอ่ะตายฟรีตายดีมีปัญญาฝากความดีไว้ในโลกมนุษย์มั่งไหมจะจากโลกไปทั้งทีเอาความดีติดตัวท่านไปได้มั่งไหมไม่มีเลยท่านหญิงท่านชายทั้งหลายท่านจะคิดอะไรแล้วว่าท่านจะได้เอาไรมาทำบุญการจิ้มจิ้มจามจามเอาสตางค์มาถวายแล้วก็เป็นความดีเป็นการหมดทุกข์ไม่จริงนี่จะสร้างปัญหาควรจะทำบุญด้วยเอาบุญมาใส่ใจทุกท่านประเภท1อันนี้ประเภท2ที่ไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาบุญสร้างตัวเองนี้ไม่มีใครทำที่เราเจริญพระกรรมฐานที่แน่นอนที่สุดเนี่ยเป็นบุญสร้างตัวเองบุญแปลว่าความสุขเจริญในครอบครัวทั้งสามีภรรยาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านกันอย่างแน่นอนจะมีบุตรธิดาก็เป็นโสภาภะเป็นนักปราชญ์ท่านบัณฑิตมีปัญญาในบ้านของตนมีช้างเผือกมาเกิดในบ้านของตนคือตัวปัญญาแหลมลึกปักในปัญญาสืบเสาะเสาะให้ลึกชีวิตท่านจะไม่เป็นหมันตลอดกาลเวลาจะร่ำรวยมหาศาลรวยน้ำใจรวยความคิดรวมสติรวยประสิทธิปัญญารวยประสบการณ์กับปัญหาความตั้งใจจริงอย่างทุกสิ่งที่ท่านมาขอเจริญพรอย่างนั้น
บางคนไม่มีเลยท่านหญิงท่านชายตั้งใจมาแต่แล้วก็กลับเสียความตั้งใจตั้งใจไม่จริงทุกสิ่งไม่มีสัจจะมันมีเหตุผลกับประการใดออกแขกไม่ดีบอกเรื่องมาดีแล้วมันจะเล่นดีไม่ได้ละครชีวิตของท่านจดไม่ได้เลยนะท่านจะเล่นไม่ดีตลอดชีวิตกระทั่งตายจากโลกมนุษย์ไปสู่สุสานและสู่ที่เมรุนั้นจะเอาดีไม่ได้เลยบางคนก็ไม่เคยมาวัดสดับพระธรรมเทศนากระทั่งตายบางคนก็ไม่เคยรักษาอุโบสถเลยนะเด็กนักเรียนที่มาเนี่ยรักษาอุโบสถรักษาทิ้งแปดทั้งนั้นก็ขอขอบใจลูกละตาละหลานใครลูกชาติไทยอ่ะดีมากปลูกนิสัยแต่เล็กๆปลูกนิสัยทัดเด็กๆเล็กๆน้อยๆก็มารักษาทิ้งแปดกัน3วัน5วันเป็นต้นนับว่าปลูกนิสัยทัดลูกที่ดีมากอาจจะรักลูกปลูกฝังลูกเห็นดีที่สุดในโลกมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าปลูกฝังลูกเลยทั้งหลายเอ๋ยก็อาจจะมีบุตรธิดาด้วยกันทุกคนแต่ท่านปลูกฝังลูกดีไหมก็เสียใจกับท่านด้วยบางบ้านสร้างความไม่ดีกับลูกทำไม่ถูกกับหลานรักไม่ถูกวิธีทำความไม่ดีให้ลูกดูตลอดเกิดการแล้วเกิดหายนะในบ้านของตนเลยบ้านของตนหาความเจริญไม่ได้เลยและไม่เจริญไม่ได้แล้วท่านจะไปโทษใครเล่าจะไปโทษท่านผู้ใดที่ไหนเล่าใครก็จะทำให้ตัวท่านมาไปบ่นกันอู้อ่าไปหมดนะมาวัดลำบากหลังเจริญกรรมฐานลำบากเหนื่อยยากเสียใจด้วยมีบ้างไหมทำอะไรที่มันง่ายกินข้าวยังยากทำอะไรมันยากไปหมดยากแท้แต่เราไม่เคยนะจ๊ะถ้าเคยแล้วมันง่ายแท้นะแต่ท่านมาฝึกกันนิดหน่อยเบสอะยากอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากยังไม่ได้ลองปฏิบัติให้มันถึงใจท่านจะกลายเป็นคนไม่จริงไม่จังกลายเป็นคนละหลวมหล่อแหละเหลวไหลไม่จะเอาช่างขึ้นมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างมันจะไปไม่รอดนะจะไปไม่รอดท่านจะไม่ปลอดภัยในอนาคตของท่านแน่นอนพูดจริงทำจริงชายจริงหญิงแท้ต้องพูดจริงทำจริงพูดแล้วต้องทำอย่าระยำอปรีหาดีบ่มีได้เราเสียสัจจะเสียโอกาสอันดีงามของท่านไหนมาเสียสัจจะสักครั้งหนึ่งเสียโอกาสไปทั้งหมดเสียทั้งหมดบางคนที่ให้เสียสัจจะพูดแล้วไม่ค่อยจะทำเนี่ยก็เสียสัจจะตลอดมาแล้วมันจะเสียตลอดไปกระทั่งตายคนที่ถือสัจจะอันเข้มแข็งและอดทนตลอดกาลเวลาแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นคนจริงไม่ละล้วมหล่อแล้วเลี้ยวหลายจับประการใดการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยจึงเป็นบทความของชีวิตเป็นการสร้างชีวิตของท่านให้แจ่มใสกรรมฐานทำให้ท่านมีการฉานในชีวิตอย่างมากหลายแต่ปัญหามันอยู่ว่าท่านทำได้หรือเปล่าเจริญสติปัฏฐาน4ให้มันได้ของดีติดตัวไปเนี่ยตมาพูดเมื่อคืนแล้วคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายตมาได้แต่ขอหักนะเพื่อนตายแน่นอนแต่ท่านมีเพื่อนตายกันหรือยังยังไม่มีเพื่อนตายท่านอย่าประมาทนะจะต้องตายแน่นอนตายแล้วขอให้มีเพื่อนไปเถอะเพื่อนของคนตายก็คือสติสัมปชัญญะก่อนจะตายจากโลกมนุษย์สู่สัมปริยภพนั้นควรจะมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวคุมจิตไปสู่สัมปริยภพปราลบจากความหลีมีปัญญาตลอดสัมปริยภพภายเบื้องหน้าต่อไปเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่ใช่น้อยแต่ท่านมาท่านจะได้อะไรกลับไปด้วยเล่ามาก็มาตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาแล้วจะกลับไปก็ปรับตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเช่นอยู่กันแต่บุญกุศลที่เราสร้างฐานะให้ดีมีปัญญาจะติดวิญญาณของท่านไปสู่อนาคตพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนมากคือความดีที่สิงสถิตอยู่ในจิตใจของท่านการเจริญพระกรรมฐานเจริญอะไรหรือเจริญสติก็คือทานศีลภาวนาเสียสละเวลาเป็นทานอุตส่าห์มาวัดพวันก็เรียกว่าเสียสละเป็นทานมาปลายแสงไกลใต้แสงใกล้มาจากถิ่นฐานต่างๆการมาจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆและตำบลต่างๆและต่างบ้านต่างเมืองกันมามาอยู่ร่วมกันในโอกาสแบบนี้เนี่ยต้องการแสวงหาของดีด้วยกันทั้งนั้นแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจของท่านเหมือนเรามาอยู่ในมณฑลพิธีเพื่อแสดงออกถึงความอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่จะมีมาอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของท่านณโอกาสบัดนี้นั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงไม่ใช่ของง่ายต้องให้มีสติอยู่กับจิตใจท่านแม้แต่5นาทีท่านจะทำได้ไหมจะไม่มีเลยสติหายากเพราะจิตใจเนี่ยมันจะละหลวมหล่อแหละมันจะคิดอ่านอย่างโน้นฟุ้งซ่านอย่างนี้ตลอดเลยการจะให้อยู่ที่สักนิดหนึ่งแค่1นาทีก็แสนจะยากมาก
ถ้าท่านเจริญสติอยู่ตลอดเวลาการด้วยการกรรมฐานสติจิตท่านก็จะดีขึ้นในเมื่อท่านมีสติผูกจิตได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสูตรท่านจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาในตัวของท่านได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาในตัวนั้นมันมีทุกคนไม่ได้ทุกคนก็มีปัญญาเหมือนกันไม่ได้ต่างถิ่นต่างฐานต่างฐานะต่างบุญกุศลกันแล้วคนเราบุญกุศลไม่เท่ากันแน่วาสนาก็ไม่เท่ากันไหนเลยแล้วปัญญาท่านจะเท่ากันหรอปัญญาเนี่ยแปลว่าความรู้รู้สึกรู้เข้าใจรู้เหตุผลต้นปลายรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่ประโยชน์เรียกว่าปัญญาในที่นี้ปัญญารอบรู้รู้เหตุผลการใกล้และการไกลรู้จักกาลเทศะควรไม่ควรสมส่วนควรกันหรือไม่จะบอกเหตุผลอย่างชัดเจนเรียกว่าตัวปัญญาไม่ใช่ปัญญาอ่านหนังสือไม่ใช่ปัญญาฟังแต่ปัญญาที่เราคิดได้จากการกระทำของตนด้วยตนเองถึงจะหล่อหลอมจิตใจของท่านให้เกิดแสงสว่างเกิดมรรคมังคาท่านเดินทางจะไม่พลาดผิดแน่นอนตรงนี้ทำไมจะทำง่ายนะหากว่าท่านตั้งใจแล้วทำด้วยความตั้งใจของท่านขอให้ตั้งใจพร้อมองค์กรโดยความเคารพด้วยและด้วยความสงบจิตและความถูกต้องก็ออกมาความถูกต้องจิตจะคิดได้เร็วก็คือคิดถูกต้องคิดได้เร็วมากคือคิดดีมีสติสัมปชัญญะจะคิดดีคิดได้เร็วคิดนั่นก็ถูกต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นได้จากความคิดด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นเริ่มต้นด้วยการยืนหนอ5ครั้งขอเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ทำให้ได้หน่อยดิมั้ยบางทีถามตอบไม่ได้ยืนหนอ5ครั้งมโนภาพบางคนมโนภาพไม่รู้จักมโนภาพอย่างไรก็ไม่เข้าใจตรงนี้ขอฝากผู้แนะนำด้วยขอให้ทำให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะเสียดายเวลาของท่านตั้งสติไว้ที่ปลายผมเบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนตาเท้าขึ้นมาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเบื้องต้นก็กำหนดให้มันได้ยืนหนออย่างนี้เบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมามโนภาพยืนขึ้นมาแล้วหนอมาถึงที่ศีรษะแต่เวลากำหนดยืนหนอไม่ต้องหายใจนะบางคนหายใจเข้าออกอะไรแล้วก็กำหนดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้จังหวะนะจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแต่กำหนดเนี่ยมันจะเป็นการกั้นหายใจในตัวของเขาโดยอัตโนมัติยืนหนอมันจะไวและช้าโดยสติสัมปชัญญะมันจะบวกผนวกกันโดยอัตโนมัติแล้วก็จะรู้เหตุการณ์ได้ชัดเจนก็ขอให้กำหนดยืนช้าๆไปก่อนอย่าไปวิ่งไวก็จิตมันไวเหลือเกินนะก็ขอบอกฝากผู้ปฏิบัติให้ทำให้ได้แต่คำว่ายืนเนี่ยถือว่าราคาต้องหลายร้อยล้านแต่ท่านทำได้จริงๆนะแต่เห็นหนอมันจะอัตโนมัติจากศีรษะลงปลายเท้าศีรษะยังไม่มีใครทำได้ยืนขอฝากท่านไปทำให้ได้แต่ทำได้แล้วฝึกไปเรื่อยๆจะเห็นคนเดินมาจากศีรษะลงปลายเท้า5ครั้งจะรู้ว่าละจิตของเขาเป็นคนชนิดไหนคนนี้ดีหรือชั่วประการใดมันจะเกิดแสงสว่างเหมือนจอภาพยนตร์จะสัมผัสเกิดจิตตั้งสติไว้ได้จะได้รู้บุญบาปรู้กฎแห่งกรรมจากการกระทำของเขาเหล่านั้นได้เรียกว่ารู้ว่าละจิตของคนอื่นได้แน่นอนถ้าทำได้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าท่านทำได้พยายามหน่อยได้ไหมถ้าจะรู้เหตุการณ์ในจิตของท่านได้อย่างครบถ้วนขบวนการเรียกว่าเรื่องขบวนการอันก็ยืน5ครั้งแต่จากบรรยากาศกรรมฐานมีจากเกิดกำเนิดเกิดจากท้องของมารดาก็คือเกศาโลมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาโลมาเกศาก็โนรวิธีปฏิบัติก็ต่างกันกับวิชาการวิธีปฏิบัติก็ยืนตั้งสติ5ครั้งเหมือนขับรถไปกลับไป5ครั้งรับรองจำได้หมดถ้าท่านจำตรงนี้ได้ท่านเข้าใจตรงนี้ดีนะจะรู้ว่าจิตของคนอื่นว่าคนนี้ครบได้หรือไม่ครบไม่ได้หัวมีหรือไม่หัวมีศีรษะไม่มีแล้วมันจะบอกได้ชัดเจนสัมผัสเกิดจิตตั้งสติเข้าไว้เรียกว่าสัมผัสตาสัมผัสกับลูกหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายสัมผัสกับร้อนหนาวจิตมโนภาพอยู่ที่ใจมันจะประสบประการด้วยทวาร6นี้เองสัมผัสเกิดจิตตั้งสติไว้ท่านจะมีปัญญาทางทวาร6เพราะทวาร3ก็เป็นบ่อบุญบ่อบาปทวารกายทวารวาจาทวารจิต
เป็นบ่อที่มาของบุญบาปทวาร6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะธาตุอินทรีย์นั้นเป็นที่มาของบุญบาปนะเป็นที่มาของนรกสวรรค์เป็นที่มาของจิตใจท่านจะรู้ว่านรกสวรรค์เป็นประการใดจากทวาร6ของท่านขอให้กำหนดได้มั้ยเสียงหนอตั้งใจตั้งสติไว้เสียงคนด่าคุณว่าเขาจะโกหกโกงว่าเราจะได้มีสติรู้ตรงนี้ยังไม่มีใครทำได้เพราะไม่ได้กำหนดปล่อยให้เลยไปผ่านไปหน้าชิดได้เวลาหรือเกินก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่อยู่แล้วรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ไม่เราแล้วไม่รับผิดชอบเองไม่เคยรับผิดชอบเสียงหนอถ้าเรากำหนดได้มันจะไม่ต้องกำหนดมันก็ได้เสียงปั๊บสติมันจะบอกคนนี้โกหกคนนี้ครบไม่ได้สัจจังวาเวฉัตรจังอมตาวาจาไม่มีเลยไม่มีสัจจะในคำพูดมันจะทายออกมาได้ชัดเจนมากมันมีประโยชน์ในการพัฒนาจิตในการพัฒนาตัวเองพัฒนาในครอบครัววงจรจะครบถ้วนกระบวนการในท่าภาพอินทรีย์การรับผิดชอบอย่างนี้แต่หากว่าเรารับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบส่วนรวมส่วนในครอบครัวของท่านก็รับผิดชอบไม่ได้เลยเลี้ยวแหลกแตกร้านตลอดมาไม่มีความสุขความเจริญในชีวิตเพราะไม่รับผิดชอบทำให้ชีวิตเป็นหมันทรัพยากรหาหมีไม่ในครอบครัวไหนเลยอ่ะท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนะสถาพรได้หรอหมดโอกาสแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องเล็กที่ต้องย้ำแต่ท่านทำได้หรือไม่ที่พูดบอกโอ้หลวงพ่อพูดซ้ำอีกแล้วถูกแล้วแต่ท่านทำได้ไหมก็สอบตกต้องก็ยังต้องซ้ำมาใช่ซ้ำชั้นสอบตกสอบไม่ได้เดินเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรกำลังมีชู้ไหมคนนี้เป็นอย่างไรหน้าตาอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างไรเรียกว่าดูด้วยปัญญามันจะสัมผัสเกิดจิตมีสติปัญญาชัดเจนมากแต่ท่านอย่าว่าอาตมาพูดซ้ำแต่ท่านทำได้ไหมเราเห็นหนอเห็นอะไรก็เปล่าเลยไม่ได้กำหนดต้องออกจากหน้าผากไปเนี่ยเห็นเอาไปเนี่ยเปล่าเลยหลับหูหลับตาก็มากำหนดไม่ได้ตรงนี้ท่านจะเอาอะไรการปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นการอัญญาตาริชีอันนี้กายานุปัสสนาติปัฏฐานท่านจะยืนนี่จะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาผู้ใหญ่ขานตั้งสติไว้ในอริยบทนั้นได้ไหมเปล่าเลยเหยียบหนอคู่หนออะไรท่านก็ไม่ได้เคยปฏิบัติในเมื่อไม่ปฏิบัติอย่างเนี้ยท่านก็จะพลาดโอกาสดีงามแต่ขาดสติในการเปลี่ยนอริยบทนั่นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1เวทนานุปัสสนาข้อที่2นั้นเวทนามี3ประการเวทนาแปลว่าบังคับไม่ได้บัญชาไม่ได้มันเกิดเองเวทนาแปลว่าบังคับไม่ได้บัญชาไม่ได้เกิดจากความสุขความทุกข์เกิดจากดีใจและเสียใจดีใจเสียใจสุขทุกข์มันก็เป็นเวทนาปวดเมื่อยทั่วสกลกายมันก็เป็นเวทนาเราต้องกำหนดปวดหนออย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่เคยกำหนดนั่งกำหนดท้องหนอยุบหนอปวดหนอเลิกแล้วเลิกแล้วหนอจะไปดีไหนดีหนอไปห้องน้ำหนอแล้วไม่เคยกลับมาหนออย่างนี้เป็นต้นท้องหนอก็ไม่ได้อีกพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอก็พองเหลือแล้วโยมได้อะไรเท่านี้ยังไม่ได้การต้องพยายามหน่อยนะหายใจให้ยาวที่สุดที่จะให้ใจยาวได้เพราะคนหายใจสั้นเนี่ยมันกำหนดไม่ได้ตั้งสติไว้ไม่ได้เลยนะแต่เราต้องฝืนสิวานี่นะไม่ใช่ตามอารมณ์ตามใจคนตามตัวเองไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยตามใจตัวเนี่ยมันถึงเสียคนเลยอารมณ์ก็เสียไปตามใจตัวตลอดมาจนโตถึงป่านนี้เนี่ยอย่าตามใจตัวไม่มีการชนะตัวเองมีแต่แพ้ตัวเองตลอดแต่อยากจะไปชนะคนอื่นเขาแต่ชนะตัวเองไม่ได้อยากจะไปสอนอยากจะไปชนะคนอื่นแต่ตัวเองแพ้ตลอดมาแล้วมาแพ้ตัวเองชนีเนี่ยจะไปชนะคนอื่นเขาได้อย่างไรขอเจริญพรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติก็ไม่ตั้งอยู่ในความดีอันนี้แล้วโยมจะทำได้หรือประการใดเมื่อยปวดก็เลิกละปวดทุกข่าวใจเลยปวดโน่นปวดนี่ไปพลิกไปพลิกมาตลอดน่าจะมีสติกำหนดนะว่าปวดหนอเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาไหมเป็นเวทนาสุขดีใจมากเสียใจมากโน่นลิ้นปีเนี่ยตั้งสติไว้ดีกำหนดตั้งแต่จมูกถึงสะดือให้ยาวๆขึ้นลงและตั้งสติไม่ใช่พองยุบบางคนจำผิดไปเอาพองขึ้นมาที่จมูกยุบลงไปที่ท้องใช้ได้เหรอถ้าไม่ถูกหลายคนแล้วพองขึ้นมาข้างบนยุบลงไปข้างล่างพองมันก็ออกไปอย่างนี้แต่เรากำหนดพองหนอยุบหนอดูให้ใจเข้ายาวๆท้องจะพองไหมให้ใจออกยาวๆท้องจะยุบไหมก็กำหนดไปตามลมให้ใจเข้าออกอย่างนี้เองถึงจะได้ผล
พองหนอยุบหนอหายใจให้ยาวตั้งเขาสี่ส่วนหนึ่งพองยุบหนอซะสามส่วนยุบหนึ่งส่วนหนอซะสามส่วนได้ผลแน่ถ้าหากว่าทำได้แล้วคนละครึ่งได้เลยก็เคยแล้วชินแล้วตั้งตัวไว้ติดแล้วถูกต้องแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านทำไม่ได้แล้วท่านจะได้อะไรเหรอโอ้ไม่ได้เลิกกันเลยแค่นั้นเองเหรอไม่มีอะไรที่จะได้ติดตัวไปต้องจริงจริงจังๆหน่อยไหนๆมาแล้วไม่อยากมาถึงก็พูดคุยกันตลอดอย่าลืมว่าปากไม่พูดคิดไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนาขอฝากไว้ยังจะไปคุยท้าวความหลังอะไรท่านจะเสียอารมณ์ในเมื่อเสียอารมณ์แล้วสมาธิไม่มีเลยนะสติท่านจะมาจากไหนล่ะเพราะไม่มีสมาธิยึดมั่นในความตั้งใจจริงแล้วสติท่านก็ขาดไปเลยในเมื่อสติขาดไปแล้วปัญญาจะเกิดหรือแต่จะไม่มีปัญญาในตัวที่จะแก้ไขปัญหาได้จะประการใดออกมานี่ชัดเจนมากนะขอฝากผู้ปฏิบัติทำไว้ด้วยขอให้ตั้งใจจริงๆหน่อยอย่าไปคุยกันเลยนะบางทีมาโทรกันเนี่ยมาโทรกันธรรมะได้ยินเลยนะโทรบ่อยนะบอกปฏิบัตินี่เข้ามาโทรตาปริพจน์กังวลซะเลยได้มั้ย7วันเนี่ยตัดไม่ได้นี่มาคืนเล่าทหารฟังเนี่ยเรื่องจริงที่วัดโอ้โถลูกเอ้ยหนูดูพ่อไว้นะพ่ออยู่ไหมพ่ออยู่ไหมนี่ยายแม่มานั่งกรรมฐานยังจะห่วงพ่ออีกเนี่ยพ่อนั่นไม่ใช่พ่อของเขานะคือขวามีกลัวจะไปบ้านอื่นนะให้ลูกดูไว้ไม่ได้กรรมฐานไม่ได้กรรมฐานเนี่ยนี่โทรกันบ่อยไม่รู้เรื่องอะไรบางทีคนตายแต่ไม่ใช่ญาติวงศ์พงศาคนชอบกันเลิกกรรมฐานกลับเสียเวลามาเขาตายแล้วเดี๋ยวก็3วันก็จะออกจากกรรมฐานไปแล้วก็ออกไปทีหลังไม่ได้เหรอยอมจะได้อะไรเหรอไม่ได้เลยนะไม่ควรมาปาไปพวกกังวลไม่ได้อย่าควรมานางให้จะให้ลูกไปดูพ่อดูนะพ่อไปบ้านใครแม่กลับไปบอกเลยนะยังจะห่วงพ่ออยู่เนี่ยห่วงสามีอยู่ตัดกังวลเลยไม่ได้แล้วปาไปพวกกังวลซะอย่าไปห่วงใครเลยมาเนี่ยรับรอง7วันได้ผลเนี่ยอย่าไปพูดกับใครกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากได้แน่นอนได้แน่นอนสำคัญปากยื่นปากยาวพูดคนโน้นคุยกับวันนี้อะไรอะไรมากมาเรื่องมากปากจะไวไปไหนปากจะไวใจจะกระวานปากจะไวใจจะเบาเรื่องเก่าจะลื้อฟื้นหนึ่งอย่าคิดที่ชอบทำไมไม่ทำอดีตก็เป็นความฝันปัจจุบันเป็นความเพียรอนาคตไม่แน่นอนอย่าจับมั่นขั้นมาตายผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตท่านจะไม่ได้อะไรเลยนั้นเนี่ยมันจะของง่ายยากแต่ท่านตั้งใจอย่างที่ตมากล่าวแล้วมันก็ง่ายขึ้นอย่าไปทำให้มันยากเกินไปหรือรับปากใครก็รับให้มันยากมันจะได้ง่ายรับปากเพื่อพลอยเนี่ยปากเพื่อพลอยเนี่ยปากหอยปากปูต่อไปจะเดือดร้อนต่อภายหลังตั้งสติในกรรมฐานว่าจะรับปากใครรับให้มันยากที่สุดมันจะได้ง่ายขึ้นอย่าให้เดือดร้อนตัวเองต่อภายหลังเลยเนี่ยการกรรมฐานนี่สำคัญมากเวลาโกรธเสียงหนอเขาด่ามันเข้ามานี่เนี่ยโกรธแล้วไม่พอใจก็ต้องรีบมากำหนดที่ลิ้นปี่เนี่ยโกรธหนอให้ใจยาวๆว่าเดี๋ยวก็หายโกรธเท่านี้เองเสียใจก็กำหนดไม่กำหนดปล่อยความเสียใจค้างคืนไว้จนหน้าเช้าก็อารมณ์ค้างอารมณ์ค้างไปทำงานไม่ได้ท่านทั้งหลายอารมณ์ค้างตอนเช้าท่านจะไปเป็นครูบาอาจารย์จะไปสอนจะไม่ดีๆเป็นนักธุรกิจก็ขายอะไรไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของไม่ได้เป็นนักขายที่ดีเลยไม่ต้องขายกันเลยอารมณ์เสียอารมณ์ค้างต้องตัดปัญหาไปเลยโดยการกำหนดจิตตั้งสติไว้รับรองท่านได้ผลแน่แต่ชวนมาเนี่ยไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่เท่าที่จะมาประเมินผลน้อยมากเนี่ยมันปวดตรงเนี้ยก็กำหนดไปตั้งสติไว้ไม่ใช่ว่าตมานี่ไม่ปวดแล้วเนี่ยมีนางมานานไม่ต้องกลับปวดไหมปวดแต่ปวดแล้วจะไปจะพูดโวยวายทำไมล่ะบางคนเนี่ยกลับไปกลับมากลับแท้กลับอีกตลอดรายการอดทนหน่อยเยอะกำหนดแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตายอยู่ดับไปคิดมันก็ไม่พะวงสงกรานต์ไม่เป็นอุปาทานที่จะไปยึดมันมันจะปวดได้หรือเราไปยึดมันนะมันอย่าเราเป็นปกคนป่วยเนี่ยตายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะอย่าไปทำใจป่วยด้วยนะแต่เป็นทำใจป่วยท่านป่วยตลอดทั้งกายทั้งใจรับรองไม่หายโรคภัยไข้เจ็บแต่ประการใดตาเยาวานาทีของหมอไปรักษาแต่เราต้องมาหน้าที่รักษาทั้งใจให้ได้เป็นการช่วยหมอ
แต่เราไม่มีจิตใจอดทนต่อสู้ต่อเหตุการณ์ช่วยกำลังใจที่หมอรักษาเราจะไม่หายโรคภัยไข้เจ็บตายให้มันตายเป็นโรคมะเร็งมานั่งกรรมฐานตายให้มันตายบัดนี้หายแล้วเด็กนี่นั่งกรรมฐานให้แม่เขาหายจากโรคมะเร็งก็ทำได้แต่อย่างเราทำไม่ได้มาแบบซื้อขายของกลางตลาดก็คงไม่ได้มันเนี่ยทำไมทำด้วยศรัทธาไม่ด้วยความเชื่อมั่นไม่ทำด้วยจิตเป็นกุศลเลยก็ไม่ได้มรรคได้ผลแต่ประการใดการกำหนดจิตมันอยู่ที่ลิ้นปีตรงนี้หายใจยาวๆหน่อยจะหายได้คนให้ใจชันๆเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาที่จะคิดอ่านอะไรให้มันถูกต้องเท่านี้เองแต่ไม่ก็ไม่ได้ฝึกกันนะไม่เคยได้ทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดินจงกรมเนี่ยเดินให้ช้าๆหน่อยใช่ไหมเท่าที่จะมาเห็นโยมสังเกตโยมเดินไวไปเดินให้ช้าเหมือนคนจะเป็นไข้จะตายแล้วตายอยู่เดินให้ช้าๆมันจะเซโน่นเซนี่ไปก่อนพอเรามีสติมั่นคงแล้วมันจะไม่เซเลยนะเดินจะมั่นคงและดำรงสายสติจะมั่นและปัญญาก็จะเกิดในขณะเดินจงกรมบางคนถามว่าไม่เดินได้ไหมฉันอยู่ที่บ้านฉันไม่เคยเดินไม่ได้ผลนะการเดินจงกรมเนี่ยมันทำให้อดทนในการบำเพ็ญเพียรเดินทางไกลการเดินจงกรมทำให้เราอดทนในการความเพียรทุกอย่างการเดินทางไกลและอดทนต่อการต่อสู้เหตุการณ์ทุกประการการเดินจงกรมทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างน่าอัศจรรย์การเดินจงกรมเนี่ยทำให้เราย่อยอาหารได้ดีอาหารไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายการเดินจงกรมเนี่ยทำให้เรามีสมาธิตั้งเลยนานกว่านั่งถ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วมานั่งมันจะได้ผลติดต่อกันไปมันจะได้ผลแน่นอนเราไม่เดินเลยเนี่ยมาถึงนั่งเลยมันก็ได้แต่สมาธิมันจะช้าสติไม่ค่อยจะมาถ้าเดินเนี่ยมันจะมีสติได้ดีกว่านั่งแล้วเรามานั่งต่อกันไปจากเดินจงกรมอย่าไปทำอย่างนั้นอื่นเดินจงกรมแล้วนั่งเลยเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งต่อ1ชั่วโมงอย่าไปทำงานอื่นไม่ใช่เดินจงกรม1ชั่วโมงแล้วไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมานั่งไม่ใช่อย่างนั้นต้องติดต่อกันเหมือนได้ล้อดึงออกจากในวงล้อย้ายมันขาดมันให้เสียเวลาต่อขาดสมาธิต้องทำอย่างนี้นะนี่เวทนาอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็ลอยออกไปข้างนอกไปเกาะเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยใจลอยคนตาเหม่อตาลอยอย่างนั้นต้องกำหนดว่ารู้หนอที่ลิ้นปีเนี่ยกำหนดรูหนอให้ลึกๆเดี๋ยวพอรูขึ้นมาเดี๋ยวก็ใจลอยกลับหายกลับตายดีได้เนี่ยอุเบกขาเวทนานะก็ต้องกำหนดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3นี่เป็นธรรมชาติของคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่อยากเป็นวานาเมธประทึกเสียงไม่มีตัวตนให้คลำมาเป็นนามธรรมอันซึ้งซึ้งรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็รู้เองนะคืออารมณ์จิตเป็นการตั้งสติไว้เราจะรู้ได้ว่าอารมณ์จิตนี้เป็นธรรมชาติจะคิดอ่านอารมณ์ตลอดรายการเราให้ว่างเว้นไม่ได้ลืมตามาก็คิดแล้วหลับปล่อยมันก็หมดอารมณ์ไม่คิดลืมตามาก็ต้องคิดโน่นคิดนี่ตลอดรายการนะก็ขอฝากญาติโยมว่านี่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดทั้งไหนจิตเกิดทั้งทวาร6ตาเห็นรูปต้องกำหนดเห็นหนอหูได้ยินเสียงกำหนดว่าเสียงหนอเสียงหนอกำหนดว่าจะได้รู้ว่าเสียงเขาด่าเสียงเขาว่าตั้งสติไว้หูจะได้มีทรัพย์หูมีศีลตามีศีลตามีทรัพย์จมูกมีทรัพย์ปากมีทรัพย์พูดเงินไหลนองทองไหลมานี่อย่างนี้นะกายมีทรัพย์กายสัมผัสเกิดจิตตั้งสติไว้ที่กายกายมีทรัพย์ทรัพย์คืออริยทรัพย์ภายในจะดึงดูดอริยทรัพย์ภายนอกเข้ามาร่ำรวยมหาศาลในตัวของท่านเองเป็นตัวแรกอันสำคัญถ้ามีสติปัญญามีแรกอันสำคัญแล้วก็มีกระแสไฟในตัวเองสามารถจะดึงดูดเงินไหลนองทองไหลมาได้เรียกว่าอริยทรัพย์ภายในเรียกว่าตัวปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นใดทั้งสิ้นนอกเหนือจากตัวปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในบ้านของเราได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีแต่เราขาดสติสัมปชัญญะเงินไหลออกทองไหลออกหมดไม่มีโอกาสที่จะดีได้ถ้าอารมณ์ท่านดีได้แต่จะทำของดีหมดจะหยิบเงินไหลนองทองไหลมาถ้าอารมณ์ท่านเสียจะหยิบแก้วก็แตกหยิบอะไรก็แตกไปหมดอารมณ์ร้ายเหลือเกินเอาดีไม่ได้ยาที่กล่าวแล้วธรรมานุปัสสนาปิปัฏฐานข้อที่4ทำเป็นกุศลอกุศลกรรมทำอะไรเป็นกุศลเราจะรู้ได้ยังไงเหรอ
กุศลแปลว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งฝ่ายกุศลกรรมทั้งฝ่ายอกุศลเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเรามี2ประการนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็กำหนดรู้ที่ลิ้นปี่รู้หนอที่ทำไปนะเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะรู้แจ้งกับตนของเราเองเรียกว่าธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานทำในธรรมนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตกายในกายก็คือกายนอกมีสติกายในมีสติมีกายนอกกายในมีกายทิพย์มีทิพยหน้าขนจิตมีสติสัมปชัญญะไว้ทุกประการเวทนาในเวทนาเวทนานอกก็ปวดเมื่อยเวทนาในก็มีสติกำหนดรู้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็หายไปจิตก็ไม่พะวงสงสารไม่เป็นอุปาทานยึดมั่นในเวทนานั้นก็หายไปได้เสียใจก็เป็นเวทนาดีใจก็เป็นเวทนาตั้งสติไว้ตลอดเลยการจิตใจก็เข้าไปสู่ภาวะความเป็นปกติสินสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นในตัวของท่านเองมีศีลมีปัญญามีเมตตาในตัวก็จะได้แผ่เมตตาคนอื่นได้สมปรารถนาทุกประการถ้าจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาแผ่เมตตาให้ลูกได้อยู่กรรมฐานโดยไม่มีเมตตาไม่เจือปนด้วยโทสะลูกท่านจะได้รักท่านแต่ท่านจะให้โอวาทลูกท่านโดยเมตตาเจือโทสะนี่ท่านรับรองลูกไม่เชื่อฟังท่านลูกจะไม่รักท่านต้องเมตตาบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์อย่ามีอคติกับลูกอย่าไปเชื่อโทสะต้องตีลูกถึงแต่หัวล่างข้างแตกจะประการใดถ้าเมตตาบริสุทธิ์เหมือนพ่อแม่รักเราขอเจริญพรพ่อแม่รักเราด้วยบริสุทธิ์ใจพ่อแม่ไม่ย้ายมาอคติกับลูกหรอกพ่อแม่รักลูกด้วยยุติธรรมรักลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เด็กเกลียดลูกหนังหนาแพลงใจกับลูกเลยแต่ลูกเนี่ยไม่สามารถจะรักพ่อแม่หรือบริสุทธิ์ได้ขอเจริญพรพ่อแม่ให้ลูกในทุกอย่างแต่ลูกเนี่ยไม่สามารถให้พ่อแม่ทุกอย่างได้แน่นอนที่สุดพ่อแม่เลี้ยงลูกมาตลอดเลยการแต่ลูกอ่ะไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่บางลูกบางคนทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้อยู่กรมประชาสงเคราะห์กันเยอะไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยมีลูกตั้ง8คน9คนพ่อแม่เลี้ยงได้ทั้งหมดแต่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าแม่สักคนเดียวก็เลี้ยงไม่ได้แล้วเอาแม่ไปฝากไว้ที่กรมประชาสงเคราะห์มีตัวอย่างเมื่อคืนนี้ก็ออกเลยตาก็บอกไปแล้วโทรมาบอกนะบอกว่าฉันมาอยู่กรมประชาสงเคราะห์แล้วนะพ่อนะลูกสะพ้ายเขาไม่อยากให้อยู่กับเขาเลยฉันก็อยู่เขาไม่ได้เหมาะกันเลยแม่ผัวลูกสะพ้ายอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยต้องมาอยู่กรมประชาสงเคราะห์มีเงินมาอยู่ 200,000 บาทบอกฉันจะบ้านสร้างบ้านอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์บอกเอาเลยโยมราคาเหลือบอกมาด้วยก็จะช่วยต่อไปเนี่ยคนชราอยู่บ้านกรมประชาสงเคราะห์ก็มีมากเมื่อคืนนี้โทรมาคุยกันเนี่ยและญาติโยมเอ๋ยนี่ถึงตัวเราขึ้นมานะติโทเอ๋ยอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วเกิดมาทำไมหนอเกิดมาก็สายพ่อสายแม่บัดนี้เราก็อายุแก่พ่อแม่ก็เหลียวแลตลอดไปก็แก่ชราก็ตายจากโลกไปด้วยกันทั้งนั้นก็เหลียวซ้ายแลขวาเอ๋ยสามีภรรยาจะเป็นเพื่อนเพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านกันก็แสนจะยากแสนจะลำบากลำเค็งใจอย่างที่สุดรักการด้วยความไม่สุดใจด้วยความแจ้งแห่งเมตตาธรรมด้วยร่วมกันสามัคคีก็ยากสามีภรรยาจับรองดองกันสักนิดก็หายากไม่มีเลยนะท่านทั้งหลายเอ๋ยรักกันเฉพาะมากามคุณรักเฉพาะเงินทองเท่านั้นหรือท่านทั้งหลายเอ๋ยโปรดคิดต่อไปถึงว่าเราช่วยเขาได้มากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาก็รักเราน้อยเรายังไม่มีโอกาสช่วยใครใครเขาจะรักเราท่านทั้งหลายโปรดตีความหมายเข้ามาหาตัวเองบ้างเราเนี่ยมีโอกาสจะช่วยใครหรือทั้งหลายเอ๋ยจะรักใครจะเกลียดใครก็ขอฝากไว้ด้วยจะรักใครอย่ารักให้หมดตัวเอาไว้เกลียดกันบ้างมันจะได้มองหน้ากันได้จะเกลียดใครก็อย่าเกลียดหมดตัวเอาไว้รักกันบ้างจะได้มองหน้ากันได้ครอบครัวของใครเขามีเรื่องอะไรอย่าไปเกี่ยวข้องนะเขาดีกันแล้วเราจะกลายเป็นอย่างอื่นไปอย่าไปเข้าข้างโน้นข้างนี้ไม่ได้มีปัญหาในวัดนี่มาถามเยอะมากมายเหลือเกินบอกว่าไปยุ่งในครอบครัวก็ทำไมล่ะสามีภรรยาก็ทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันเราไปยุ่งกับเขาทำไมมีปัญหามาถามอยู่ไม่ใช่น้อยขอเจริญพรฝากไปด้วยคนที่จิตสงบก็มี8ประการที่บอกไปแล้วมี8ประการเนี่ยจิตท่านจะไม่มีสงบมีอยู่8อย่าง1มีไม่พอจิตไม่สงบ2ใช้เวลาว่างเกินไปจิตท่านจะไม่สงบ3ถูกเยียดเยียนจิตใจจิตท่านจะไม่สงบประการที่4อวัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติขาดท่าทั้ง4ไป
มันจะจิตจะไม่สงบห้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตลอด3วันดี4วันไข้จิตท่านจะไม่สงบถ้าไม่ฝึกประการที่6ถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางชั่วเอาตัวไม่รอดจิตท่านจะไม่สงบประการที่7ครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันตลอดเลยการไม่ปรองดองกันเลยมันจะมีจิตสงบไหมในครอบครัวของท่านถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติ8มัวเมาอบายมุขหาความสนุกในสังคมเล่นอบายมุขตลอดรายการเล่นการพนันตลอดเที่ยวเสื้อสวนหวนหาสุรานาลีกีดาบัตมันจะไม่มีความสุขมันจะมีความสงบแย่ประการใดก็มีอยู่8ประการนั้นที่ชี้แจงแสดงมานะบัดนี้นะขอฝากผู้ปฏิบัติกรรมฐานด้วยการเจริญกรรมฐานประธานทั้งหลายมีคุณพ่อคุณแม่นะหากว่าเราเคยชำนึกสมัญญานะมานั่งสอดเจอสติปั๊บจะชำนึกชาติได้ว่าเคยว่าพ่อเคยด่าแม่เคยมีปากมีเสียงกับพ่อแม่นั่นเป็นกรรมนะต้องโหสิกรรมซะก่อนนะทำไมโหสิกรรมมาท่านจะนั่งกรรมฐานไม่ได้ผลบางทีเคยด่าสามีว่าเสียให้หายทำไมขอโหสิกรรมก่อนนะมานั่งกรรมฐานก็คงไม่ได้อีกเป็นสามีเตะภรรยาตบภรรยาด่าเสียเสียแต่แล้วมานั่งกรรมฐานไม่โหสิกรรมก็คงไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเราขอฝากไปด้วยถ้าเชื่อก็โหสิกรรมจ้ะถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเด็ดตายจากโรคไปแล้วสู่ธรรมเรียกพบเอาพระมานั่งเป็นพยานขอกายกรรมวจีกรรมต่อหน้าสงฆ์และให้สงฆ์อนุโมทนาประสาทพรรัตนานุปทานให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้ผลนะมีตัวอย่างอยู่ที่นี่มูลหลายประการที่ท่านทำกรรมฐานไม่ได้พยายามอย่างยิ่งประทำก็ไม่ได้ก็มีกรรมมาอย่างที่กล่าวต้องโหสิกรรมทั้งนั้นถ้าท่านโหสิกรรมได้แล้วท่านจะได้มรรคได้ผลได้สมคาความปรารถนาทุกประการขอเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านตั้งโหสิกรรมถึงกันและกันอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยมีอะไรอย่าโกรธกันอย่าเกลียดกันอย่าผูกพยาบาทกันเลยนะมานั่งกรรมฐานแล้วก็ขอให้บุญกุศลเนี่ยโดนบันดาลให้โหสิกรรมมาเชียอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าผูกพยาบาทคาบเวรกันต่อไปเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พระเจ้าโหสิกรรมให้ท่านแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเอาดวงวิญญาณจงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะไม่ต่อเว้นต่อกรรมต่อปฏิญญาข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธทุกข้อหาข้าพเจ้ายอมรับกรรมที่ได้ทำไว้มาครั้งอดีตแต่กรรมใหม่ข้าพเจ้าจะไม่ขอสร้างต่อไปให้ลำบากลำบนถึงลูกหลานข้าพเจ้าในอนาคตแน่นอนที่สุดสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาก็กล่าวให้ท่านฟังกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่ได้มาเจริญพระกรรมฐานทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ตั้งใจปฏิบัตินะรับรองท่านจะได้มรรคได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาดีทั้งลูกหลานท่านลองดูได้ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติและฝืนใจท่านได้เข้าถึงภาวะสู่ความเป็นปกติมาหลังศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นกับท่านเองจะเกิดแสงสว่างเองท่านจะรู้สึกว่าชอบจากความดีอันนี้ถ้าท่านไม่ชอบความดีอันนี้ท่านก็จิตใจก็เลเพละพาเข้าไม่ถึงมันจะไม่ซึ้งใจมันจะไม่ไฟเดชจะไม่มีสัจจะจะไม่มีกตัญญูรู้นาทีงานนะถ้าท่านเข้าถึงธรรมะปฏิบัติกรรมฐานได้ท่านจะซึ้งใจมากท่านจะดีใจขนหัวลุกโอ้ยมาพบของดีแล้วมาพบของดีแล้วท่านจะออกเปล่งวาจาอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่เข้าไม่ถึงมันก็ไม่มีโอกาสจะซึ้งใจได้ไม่มีความตื่นเต้นแต่ตรงไหนเลยแต่ท่านมันซึ้งใจเข้าถึงธรรมะแล้วจะซึ้งใจโอ้ยโอ้แล้วนะโอ้แล้วหนอถึงต้นอ้อแล้วเพิ่งมาพบของดีวันนี้เองชื่นใจมากนี่เข้าถึงซึ้งใจจริงๆคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงผู้บังคับบัญชาที่อุปการะคุณมาถ้าท่านทำได้นึกถึงวิทยากรที่สั่งสอนได้ทันทีจะซึ้งใจจะไฟดีเสมอไฟดีจะมีสัจจะพูดจริงทำจริงไม่ว่าเวแน่นอนและจะเกิดกตัญญูกตเวทิตาธรรมแน่นอนท่านจะมีจะกตัญญูกตเวทีตลอดการประวัติศาสตร์ด้วยเมตตาธรรมและการที่สองท่านจะมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและการที่สามท่านจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิขยันท่านจะประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายและการที่สี่ท่านจะเสียสละได้ให้แก่คนอื่นได้เสียสละให้ในครอบครัวเสียสละให้กับคนอื่นบ้านใกล้เลื้อนเคียนจะไม่หวังผลตอบแทนที่การที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอากำลังกายไปช่วยกำลังใจไปช่วยท่านจะช่วยด้วยความเต็มใจวัวเดียวความเสียสละอย่างดียิ่งอาจจะรวยมหาศาลอาจจะมีกิจการงานหน้าราบเรื่นชื่นบานหันษาเรื่นหรือดีเตปิดกจะหยิบยกมาในใจเพ
จะมีจะโชคชัยตลอดการประวัติศาสตร์ไม่มีเคราะห์หามยามร้ายจากประการใดก็อานิสงส์กรรมฐานทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดลูกตลอดหลานตลอดครอบตลอดครัวตลอดสามีภรรยาตลอดการประวัติศาสตร์ในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เข้าซึ้งใจแล้วมันจะปลื้มใจมากที่ว่าไม่เสียเวลาการที่มาเปล่าจะขอให้ทำได้จริงมันจะตื่นเต้นมันจะขนลุกขนพองสยองกล้าว่ามาพบความสุขที่แน่นอนแล้วความสุขอันนี้จะไม่แปรผันและเปลี่ยนแปลงจิตใจเอาไปสู่ที่เลวต่อไปแล้วมันจะมีแต่ความมุ่งมากมณะบากบั่นในความดีของท่านจะมุ่งมากแต่ความเพียรอยากจะไปสอนลูกจะไปสอนหลานอย่าไปสอนนักเรียนอย่าไปสอนคนอื่นที่แน่เขาเข้าไปถึงความดีดังที่กล่าวแล้วทุกประการด้วยความตื่นเต้นและซึ้งใจดังที่ชี้แจงแสดงมาณบัดนี้สุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่และขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัตินึกถึงสิ่งประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เธอและปิดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้เรามาสรุปธรรมะที่เราได้ฟังจากในคลิปกันนะครับหลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้ว่าคนเราถ้ามีสติสัมปชัญญะดีจะรู้จักบาปบุญคุณโทษเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็รู้จักสร้างบุญสร้างบารมีวันเวลาก็ผ่านไปทุกวันเวลาชีวิตเราก็เหลือน้อยลงทุกทีอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ให้มาฝึกเจริญกรรมฐานกันอย่างจริงๆจังๆเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาเราจะทำคลิปธรรมะออกมาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันสาธุครับ